สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเรานะครับก้าวเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมจากย่านนนทบุรีนะฮะมาที่แคมป์กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่28สิงหาคมแล้วล่ะครับช่วงเช้านะครับ8โมงครึ่งนะฮะวันนี้กุนซืออเล็กซานเดร์กามาสตาฟโค้ชทีมงานได้แบ่งนักเตะเป็น2กลุ่มในการเทรนนิ่งนะครับกลุ่มที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเป็นการเทรนนิ่งช่วงเช้าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นการเทรนนิ่งช่วงเย็นนั่นเองนะครับกลุ่มที่ต้องเดินทางมาเทรนนิ่งช่วงเช้านะครับในส่วนของผู้สาประตูนะครับก็นำโดยลำนะฮะแล้วก็น้องๆประตูดาวรุ่งอย่างน้องปาล์มน้องข้าวปุ้นแล้วก็น้องเนียวนะฮะส่วนผู้เล่นนะครับก็เป็นพี่ต้าพี่ไม้พี่เน่งซาโตะฉัตรวงโอสรวิทย์นะครับแจเลเคนมาโกบาลินีซาดอมิซาเยสแล้วก็เลียมพอฟนะฮะก็มาเทรนนิ่งในส่วนของฟิตเนสช่วง8โมงครึ่งละครับก็ซ้อมเช้านะครับสำหรับกลุ่มนี้ส่วนน้องๆที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาหรือไม่เห็นในภาพเนี่ยจะเป็นการเทรนนิ่งช่วงเย็นหน้าสนามฝึกซ้อมนั่นเองละครับYeah. You fit the shot, try some more.